ซุปมะเขือใส่เห็ดปวกยั่วๆครับพี่น้องคะคือแซ่บครับนี่แม่พี่น้องคะมันคือปลาอีกอย่างนึงทอดกรอบๆครับมื้อนี้ยายออกมาถ่ายคลิปหน้าบ้านน้ำปูพญานาคพอปูแม่ยานพี่น้องคะข้างหลังมุมหน้าบ้านครับเฮ็ดปวกมีผู้ใดอยากเบิ่งคลิปแกงเฮ็ดปวกว่าคือพี่น้องคะเมื่อน่ะคือแกงเฮ็ดปวกสุกินเด้อซุเบิ่งซุปใส่บักเขือไหมคะช่วงนี้เห็ดปวกออกหลายๆกาญจนบุรีก็เลยว่าเอามาเห็ดคลิปสู่พี่สู่น้องเบิ่งก่อนนะโดยส่วนตัวจะคล้องกับมากินอยู่แล้วซุปใส่บักเขือแบบยั่วค่ะนี่เสียงน้ำไหลจอกๆความพี่น้องคะนี่ข้างหลังปกติก็สิเป็นเสียงน้ำตกแบบดังๆพูดละจ้าถ้าปิดไว้เปิดไฟไว้ซื้อข้าวเหนียวห่อนหนึ่งเองถ่ายมุมหน้าบ้านก็สิแบบว่ามีเสียงรบกวนนิดนึงกะยาวากันเด้อค่ะพี่น้องคะเอาคือมือนแทะกระเทียมท่นดองกับมีเนี่ยสับยันได้ใส่สอนอยู่เด้อนี่มันเหมือนครับเวลาได้กินข้าวแบบว่าอาหารอีสานนี่มีความสุขมีความสุขด้วยค่ะพี่น้องคะเนาะหมักเนาะอุ้ยเสียงรถมาแต่ใส่เพื่อนบ้านป๊าดเบิ่งดูล่ะพี่น้องคะเฮ็ดปวกเหี้ยวคักThank you.
เมนูเพื่อสุขภาพครับมีแต่ผักกับเห็ดผักสลัดข้าวกับฮ้อนทอดต้องใส่ซอสสดแล้วรสชาติของเห็ดปวกมันสิหวานเนี่ยครับพี่น้องครับมันหวานหนึบๆดอกแก้กระติดหยาบนะแต่ว่าดอกซ้ำเนี่ยพอดีกินมันสิหนึบๆอันนี้สิแก้แล้วปลาดอกมีให้ไงครับพี่น้องคะเห็ดปวกยั่วๆค่ะกรอบหวานทอดไว้โดนหยาบปานกระเทียมทอดจังเลยล่ะหลายเมื่อนี้อากาศเย็นแน่จักหน่อยค่ะหลายพื้นที่อาจสิหนาวเลยเด้อแต่กาญจนบุรีกะเย็นเย็นนิดนึงกับบ้านในหนาวแถวเหนือแถวอีสานน่าจะหนาวแล้วนี่
ดอกใหญ่ครับพี่น้องคะปากไปแล้วอิ่มพอดีปิดกล้องเขาไว้พวกซีนี้บัวร้านมันถือเด้อกินข้าวอิ่มบ่ปิดกล้องเขาพวกซีนี้เป็นจังไหนคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้มากกันบ่จ้าถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอแนนเด้อค่ะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอสำหรับคลิปนี้ไอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย